สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณแอนอีกแล้วนะคะในครั้งนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของคนดีของชุมชนนะคะเราจะมาศึกษาในเรื่องของความสำคัญของชุมชนหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชนและประโยชน์จากการปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชนถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะในนักเรียนบอกคุณแอนหน่อยนะคะว่าชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่เนี่ยมีชื่อว่าชุมชนอะไรบ้างคะนะคะมีชุมชนสันติสุขมีชุมชนอะไรอีกคะชุมชนสวัสดีทวีสุขมีชุมชนอะไรอีกบ้างคะชุมชนบางเจเกงนะคะโอ้โหอีกหลากหลายเลยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าสมาชิกที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกับนักเรียนนั้นมีจำนวนกี่คนคะโอ้โหมีหลายคนนะคะมีจำนวนเท่าไหร่กะประมาณคร่าวๆให้คุณแอนหน่อยค่ะนะคะมี300คน400 500โอ้โหบางชุมชนมีถึง 1,000 คนเลยนะคะสุดยอดเลยค่ะแล้วนักเรียนนะคะเคยทำประโยชน์อะไรให้กับชุมชนบ้างคะนักเรียนเคยทำไหมคะเคยนะคะนักเรียนเคยทำอะไรบ้างคะนะคะเคยกันเก็บขยะให้กับชุมชนมีอะไรอีกคะกวาดขยะดีมากค่ะมีอะไรอีกคะดูแลความปลอดภัยนะคะเป็นหูเป็นตาให้กับสมาชิกในชุมชนเยี่ยมมากๆเลยค่ะทีนี้นะคะเรามาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ของชุมชนกันค่ะนักเรียนคิดว่าชุมชนมีความสัมพันธ์กับเราไหมคะนี่นะคะเพราะว่าอะไรคะเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเรานะคะดังนั้นนะคะชุมชนจึงมีความสำคัญกับพวกเรานะคะหรือว่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ร่วมกันแล้วก็มักจะมีการทำกิจกรรมด้วยกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันติดต่อสื่อสารร่วมมือแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันนอกจากนี้นะคะการอาศัยอยู่ในชุมชนด้วยกันก็จะก่อเกิดวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาประจำท้องถิ่นค่ะโดยที่เราก็จะมีความผูกพันนะคะในพื้นที่แห่งนั้นซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองเดียวกันค่ะในนักเรียนลองยกตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนให้คุณแอนฟังได้ไหมคะมีอะไรบ้างคะนะคะบางคนบอกว่าเป็นวิธีการจับปลาจับปูมีอะไรอีกคะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีเช่นวัฒนธรรมและประเพณีอะไรบ้างคะสงกรานต์นะคะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ดีมากค่ะมีอะไรอีกคะทำบุญตักบาตรขึ้นบ้านใหม่นะคะซึ่งแต่ละชุมชนก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันถูกไหมคะนอกจากนี้นะคะชุมชนเนี่ยก็ยังมีความสัมพันธ์ต่อสมาชิกในชุมชนเนื่องจากว่ามันเป็นการสร้างคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เช่นถ้าหากว่าคนในชุมชนนะคะมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตสาธารณะแล้วก็ความสามัคคีก็จะส่งผลให้สมาชิกในชุมชนเป็นยังไงคะถูกต้องนะคะก็จะเป็นคนที่มีจิตสาธารณะแล้วก็มีความสามัคคีเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ให้กับชุมชนเนี่ยเพื่อให้มีความสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษสร้างวัฒนธรรมอันดีงามก็เป็นแบบแผนนะคะสำหรับคนรุ่นหลังที่จะได้ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วในฐานะที่นักเรียนนะคะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักเรียนควรจะทำอย่างไรบ้างคะถูกต้องนะคะเราก็จะต้องมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆต่างๆให้กับชุมชนที่เราอาศัยอยู่เพื่อที่ให้ชุมชนของเราเป็นไงคะดีมากค่ะชุมชนของเราก็จะได้น่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นชุมชนที่ดียิ่งขึ้นไปค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณแอนจะให้นักเรียนนะคะร่วมกันวิเคราะห์พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติแล้วก็พฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติในฐานะสมาชิกของชุมชนแล้วก็เขียนเป็นแผนภาพความคิดค่ะเอาละค่ะพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติและไม่ปฏิบัติในฐานะสมาชิกของชุมชนนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปที่พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติกันก่อนค่ะมีอะไรบ้างคะนักเรียนดีมากค่ะก็คือเราจะต้องรักษาความสะอาดรักษาความสะอาดทั้งในบริเวณที่เราอยู่อาศัยแล้วก็อะไรอีกคะบริเวณรอบๆของชุมชนดีมากค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่านักเรียนนะคะเดินทางกลับบ้านในชุมชนของเราถ้าเราเห็นขยะตกอยู่ทำยังไงดีคะ
ดีมากค่ะเราก็ต้องเก็บขยะไปทิ้งลงถังขยะให้เรียบร้อยนะคะหรืออาจจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมนะคะที่ทำร่วมกันเช่นเรามาร่วมกันเก็บขยะภายในชุมชนก็ได้ต่อไปค่ะมีพฤติกรรมอะไรอีกคะดีมากนะคะก็คือช่วยกันดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนนักเรียนทำได้อย่างไรบ้างคะนะคะก็อาจจะคอยสังเกตนะคะเป็นหูเป็นตาให้กันเช่นดีมากค่ะสมมติว่าเราเห็นบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจนะคะเข้ามาภายในชุมชนเราก็อาจจะช่วยกันบอกต่อกันนะคะหรือไม่ก็ไปแจ้งยังหัวหน้าชุมชนก็ได้ค่ะเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นในชุมชนเยี่ยมมากๆเลยค่ะมีอะไรอีกบ้างคะดีมากค่ะอันนี้เยี่ยมเลยก็อาจจะช่วยกันสังเกตนะคะอย่างเช่นในเรื่องของไฟฟ้านะคะไฟฟ้าลัดวงจรน้ำรั่วไหลหรือเปล่านะคะต่อให้ในชุมชนนั้นไม่ใช่บ้านที่เราอาศัยอยู่แต่ถ้าเป็นบ้านของสมาชิกที่อยู่ในชุมชนเราก็สามารถเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันดูแลได้ค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะขออีกหนึ่งอย่างค่ะนักเรียนพฤติกรรมอะไรคะที่เราควรปฏิบัติสุดยอดเลยนะคะก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนกิจกรรมในชุมชนของนักเรียนมีอะไรบ้างคะนะคะอย่างแรกเลยก็มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ดีมากค่ะมีอะไรคะของเด็กๆก็จะมีกิจกรรมวันฮาโลวีนนะคะวันคริสต์มาสวันเด็กอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไปร่วมสนุกสนานกันได้นะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะคราวนี้นะคะเราจะไปที่พฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติกันบ้างค่ะนักเรียนคิดว่ามีพฤติกรรมอะไรที่ไม่ควรปฏิบัติในฐานะสมาชิกของชุมชนบ้างคะดีมากค่ะก็คือพบเห็นการกระทำความผิดแล้วนิ่งเฉยอย่างเช่นนะคะนักเรียนยกตัวอย่างให้คุณแอนฟังหน่อยค่ะนะคะเราเห็นมีคนเข้าไปขโมยของบ้านหลังหนึ่งแล้วนักเรียนทำไมคะไม่สนใจนะคะปล่อยปละละเลยนะคะอย่างนี้ก็ไม่ควรทำมีอะไรอีกคะเห็นคนทิ้งขยะนะคะแล้วก็นิ่งเฉยไม่ไปบอกเขานะคะแบบนี้ก็ไม่ควรทำนะคะดีมากค่ะต่อไปค่ะเยี่ยมมากค่ะก็คือไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของชุมชนนะคะยกตัวอย่างพฤติกรรมตรงนี้หน่อยค่ะนะคะเช่นเขาขอความร่วมมืออย่างในช่วงที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะนักเรียนทำยังไงบ้างคะนะคะก็คือเขาต้องการให้เราเว้นระยะห่างออกไปใช้ชีวิตในชุมชนก็ต้องทำไงด้วยคะสวมหน้ากากอนามัยนะคะพกเจลล้างมือนะคะเป็นประจำดีมากค่ะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ให้ความร่วมมือนักเรียนไม่ใส่หน้ากากอนามัยในขณะที่อยู่ในชุมชนก็อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนได้ถูกไหมคะต่อไปค่ะมีพฤติกรรมอะไรอีกคะที่เราไม่ควรปฏิบัติดีมากๆเลยค่ะก็คือทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายในชุมชนนั่นเองสุดยอดไปเลยค่ะนักเรียนเอาละค่ะในฐานะนะคะที่เราเป็นสมาชิกของชุมชนนั้นนักเรียนมีหน้าที่และบทบาทอะไรบ้างอย่างแรกนะคะคือนักเรียนจะต้องรักษาสุขลักษณะของชุมชนนะคะเราก็จะทำได้โดยการไม่ทิ้งขยะบนถนนนะคะทางเท้าหรือว่าในแม่น้ำลำคลองนอกเหนือจากนั้นนะคะถ้าหากว่าเราเห็นขยะตกอยู่เราก็สามารถทำอะไรได้คะเก็บนะคะเก็บไปทิ้งขยะให้เรียบร้อยนอกจากนั้นนะคะก็อาจจะช่วยป้องกันหรือว่าทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายมักมาจากตรงไหนได้บ้างคะนะคะก็คือถาดรองนะคะของต้นไม้เวลาปลูกต้นไม้นกอาจจะมีถาดรองนักเรียนก็อาจจะเทน้ำนั้นออกก็ได้นะคะเรื่องของการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเนี่ยสำคัญมากเพราะถ้าหากว่าไม่ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์นะคะก็สามารถทำให้เกิดโรคอะไรได้คะไข้เลือดออกนะคะถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะเราก็ต้องเริ่มที่ต้นเหตุโดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ค่ะต่อมานะคะเราก็มาช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนค่ะโดยอาจจะทำได้โดยการปลูกต้นไม้นะคะเราช่วยกันบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงามนะคะเพื่ออะไรคะนักเรียนช่วยเพิ่มออกซิเจนนะคะให้กับภายในชุมชนนอกจากนั้นยังมีประโยชน์อะไรคะ
นะคะทำให้ชุมชนของเรานั้นร่มรื่นขึ้นนะคะอากาศที่ได้รับก็บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นนะคะเราก็ไม่ต้องไปขีดเขียนนะคะหรือว่าทำลายกำแพงประตูโต๊ะส่วนสาธารณะแล้วก็ยังสถานที่ต่างๆด้วยค่ะอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าถือเป็นการทำลายทรัพย์สินในที่สาธารณะมีอะไรอีกบ้างคะดีมากค่ะก็ร่วมกันนะคะกำจัดผักตบชวาเพราะว่าอะไรนักเรียนผักตบชวานะคะเป็นสาเหตุของการตื้นเขินในแม่น้ำลำคลองมีอะไรอีกคะเก่งมากค่ะก็คือช่วยกันกำจัดขยะในชุมชนอย่างถูกวิธีนักเรียนทำได้อย่างไรบ้างคะนะคะอย่างแรกเลยเราต้องรู้จักการแยกขยะก่อนนะคะแล้วก็ไม่เผาหรือว่าทำลายขยะนะคะคัดแยกขยะให้ถูกประเภทดีมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะเราก็จะต้องมีหน้าที่ในการป้องกันภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชุมชนค่ะเช่นเราจะต้องสอดส่องพฤติกรรมของบุคคลที่น่าสงสัยพฤติกรรมของบุคคลที่น่าสงสัยมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างคะก็อาจจะแบบว่าเป็นในลักษณะของวิชาชีพนะคะเป็นคนแปลกหน้าเป็นโจรมีอะไรอีกคะนะคะอาจจะมาในเรื่องของการอนาจารก็ได้นะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะนะคะนักเรียนก็ช่วยการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแล้วก็ภัยพิบัติร้ายแรงต่างๆภายในชุมชนด้วยนะคะเช่นอะไรบ้างนักเรียนนะคะนักเรียนเห็นว่าถนนในชุมชนมันทำไมคะเริ่มมีรอยแตกรอยร้าวแล้วนะคะอันนี้เรื่องใหญ่เลยค่ะเรื่องสำคัญเมื่อเราพบเห็นปัญหาแล้วเราดำเนินการอย่างไรได้บ้างคะถูกต้องนะคะเราก็อาจจะไปบอกนะคะหัวหน้าชุมชนหรือว่าเจ้าหน้าที่ทางหน่วยงานและต่างๆให้มาตรวจสอบปัญหานะคะแล้วก็แก้ปัญหาค่ะนอกจากนี้นะคะหน้าที่ของเราเนี่ยก็ต้องให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนค่ะนักเรียนทำอย่างไรได้บ้างคะนะคะน่ารักมากเลยนะคะก็อาจจะมาร่วมกันสร้างห้องสมุดนะคะเพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับคนในชุมชนทำอย่างไรได้อีกคะเราอาจจะมาร่วมกันปลูกไม้ดอกนะคะไม้ประดับริมทางเท้าแล้วก็ถนนเพื่อช่วยทำให้ชุมชนของเรานั้นสวยงามมากยิ่งขึ้นมีอะไรอีกคะวันนี้งานใหญ่เลยนะคะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำลำคลองนะคะเพื่อที่จะทำให้การคมนาคมภายในชุมชนนั้นสะดวกมากยิ่งขึ้นเยี่ยมเลยค่ะมีอะไรอีกคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะก็อาจจะช่วยกันสร้างส่วนสาธารณะในชุมชนนะคะแล้วก็สถานที่ออกกำลังกายต่างๆค่ะเอาละค่ะนักเรียนจากหน้าที่นะคะในบทบาทของสมาชิกของชุมชนที่นักเรียนได้ศึกษาไปแล้วนั้นคราวนี้นะคะคุณแนนอยากจะให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในฐานะสมาชิกของชุมชนมา1ตัวอย่างจากนั้นนะคะเราก็มาวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติแล้วก็มาเขียนเป็นแผนภาพความคิดค่ะขอพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติมา1ตัวอย่างค่ะดีมากค่ะก็คือดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนนะคะเมื่อพบเห็นการกระทำความผิดและผลที่เกิดขึ้นนะคะจากการที่เราปฏิบัติพฤติกรรมนี้ส่งผลอย่างไรบ้างคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะก็จะทำให้ชุมชนของเรานั้นปลอดภัยจากอาชญากรรมต่างๆได้ค่ะต่อไปค่ะคุณแนนขอเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติบ้างค่ะนักเรียนมาร่วมกันยกตัวอย่าง1ตัวอย่างเลยค่ะขอบคุณค่ะก็คือพฤติกรรมที่ไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของชุมชนถ้าหากเราไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของชุมชนแล้วนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อชุมชนบ้างคะถูกต้องนะคะก็คือชุมชนก็จะไม่เกิดการพัฒนาแล้วก็ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์นะคะที่ได้จากการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชนกันค่ะประโยชน์อย่างแรกนักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องของอะไรคะดีมากนะคะก็คือเราเนี่ยก็จะเกิดความภูมิใจในตนเองนะคะที่เราได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนต่อไปค่ะดีมากเลยค่ะนะคะคนในชุมชนนะคะก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในเรื่องของความสะดวกสบายนะคะในการใช้ชีวิตและมีอะไรอีกคะ
รู้สึกถึงความปลอดภัยในการใช้ชีวิตด้วยนะคะเก่งมากค่ะประโยชน์ต่อไปค่ะดีมากนะคะก็คือมีความสามัคคีนะคะเกิดขึ้นภายในชุมชนของเราค่ะขอประโยชน์อีกหนึ่งข้อค่ะนักเรียนสุดยอดไปเลยนะคะก็คือทำให้ชุมชนของเรานั้นสะอาดมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณแนนนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างกิจกรรมที่นักเรียนเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนมา1กิจกรรมนะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยเสนอแนวทางการปฏิบัติตนแล้วก็สรุปผลที่เกิดขึ้นต่อชุมชนจากนั้นนะคะให้นักเรียนเขียนเป็นแผนภาพความคิดจากตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะสมมติว่ากิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องของการปลูกต้นไม้ถ้าเราจะทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เราจะมีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างคะอย่างเช่นนะคะเราอาจจะเริ่มจากการปลูกต้นไม้ริมถนนหรือพื้นที่ว่างบริเวณต่างๆจำเป็นต้องในชุมชนอย่างเดียวไหมคะไม่จำเป็นนะคะอาจจะเริ่มจากบ้านที่นักเรียนอาศัยอยู่ก็ได้นะคะนอกจากนั้นปลูกแล้วเราก็ต้องทำอะไรด้วยถูกต้องนะคะช่วยกันดูแลรักษาค่ะและถ้าหากว่าเรานะคะร่วมกันปลูกต้นไม้นะคะดูแลรักษาต้นไม้แล้วผลที่เกิดขึ้นต่อชุมชนล่ะคะมีอย่างไรบ้างดีมากค่ะก็จะทำให้ชุมชนของเรานั้นร่มรื่นนะคะแล้วก็มีอากาศที่ดีขึ้นค่ะมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนอย่างอื่นอีกไหมคะนักเรียนมีนะคะมีหลากหลายกิจกรรมเลยนักเรียนก็ลองคิดวิเคราะห์แล้วก็ทำเป็นแผนภาพความคิดได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะที่นักเรียนได้ทำไปแล้วนั้นนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ให้กับชุมชนบ้างคะดีมากนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยรู้จักนะคะหน้าที่แล้วก็บทบาทของเรานะคะในฐานะสมาชิกของชุมชนมีอะไรอีกคะเราก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีมากค่ะนอกเหนือจากนั้นเราก็ต้องรู้จักที่จะให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนนะคะเพื่ออะไรคะนะคะก็ต้องเพื่อให้ชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะแล้วก็น่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะในนักเรียนลองตอบคำถามคุณแนนหน่อยได้ไหมคะหากนักเรียนต้องการให้ชุมชนที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเกิดการพัฒนาในหลายๆด้านนักเรียนจะทำโครงการใดเพื่อพัฒนาชุมชนเพราะเหตุใดคะนะคะโอ้โหมีหลากหลายโครงการมากเลยนะคะอะไรนะคะนะคะคุณแนนได้ยินเพื่อนยกตัวอย่างมาว่าโครงการชุมชนสะอาดปราศจากขยะนะคะดีมากเลยค่ะเพราะอะไรคะนักเรียนนะคะอยากให้ชุมชนของเรานั้นสะอาดพอชุมชนสะอาดแล้วเราก็นะคะโรคภัยมันก็จะไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็ทำให้ชุมชนนั้นน่าอยู่ขึ้นด้วยนะคะจริงๆก็มีอีกหลายโครงการเลยนะคะที่นักเรียนได้กล่าวมาเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อมานะคะคุณแนนมีกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนทำกันค่ะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มโดยที่แต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันทำโครงงานที่ตนเองสนใจค่ะเพื่อพัฒนาชุมชนมากลุ่มละ1โครงงานจากนั้นนะคะเราก็เขียนอธิบายดังหัวข้อต่อไปนี้ค่ะหลักการและเหตุผลนะคะวัตถุประสงค์เป้าหมายกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการกำหนดงบประมาณนะคะขั้นตอนการดำเนินงานปัญหาและแนวทางในการแก้ไขและสุดท้ายนะคะก็บอกมาด้วยว่าผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงานนั้นเป็นอย่างไรจากนั้นนะคะนักเรียนก็ปฏิบัติตามขั้นตอนที่นักเรียนได้เขียนไว้เลยค่ะและเมื่อนักเรียนได้ทำกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะแนนก็ขอให้นักเรียนเนี่ยประเมินผลความสำเร็จของกิจกรรมที่เราได้ปฏิบัติร่วมกับชุมชนโดยอาจจะเริ่มโดยการทำแบบสอบถามนะคะสอบถามความคิดเห็นกับชาวบ้านในชุมชนแล้วก็มาสรุปเป็นข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานครั้งต่อไปค่ะเอาละค่ะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมนะคะโครงงานเพื่อชุมชนไปแล้วนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างคะไหนลองสรุปให้คุณแนนฟังหน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะก็คือเราจะต้องรู้จักปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาท
ในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชนมีอะไรอีกคะนะคะต้องเรียนรู้ที่จะทำให้ชุมชนของเราสะอาดมีความปลอดภัยนะคะมีอะไรอีกคะช่วยกันส่งผลนะคะทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอะไรอีกคะนะคะพอเราทำโครงการความร่วมมือนะคะรู้จักหน้าที่ก็จะส่งผลทำให้สมาชิกภายในชุมชนนั้นมีความสามัคคีกันนะคะแล้วก็ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองรวมถึงการอยู่ร่วมกันกับคนในชุมชนนั้นเราก็อยู่อย่างมีความสุขมากขึ้นดีมากเลยค่ะสุดท้ายนะคะคุณแอนก็อยากจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยมาร่วมกันนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชนหน้าชั้นเรียนค่ะแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกในห้องเรียนนะคะก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อขยายความรู้ต่อไปด้วยค่ะสุดท้ายนะคะคุณแอนก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่จัดตั้งขึ้นภายในชุมชนนะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ส่งผลให้ชุมชนของเรานั้นเกิดการพัฒนานะคะแล้วก็เป็นชุมชนที่น่าอยู่นะคะเป็นชุมชนที่ปลอดภัยส่งผลทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเป็นไงคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดีมากค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้ในเรื่องคนดีของชุมชนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะและในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ